ันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องแบรนด์ของเราชื่อเป็นแบรนด์เกี่ยวกับพุดดิ้งนะเป็นเกี่ยวกับเมนูเราจะเป็นพุดดิ้งชาไทยนะชื่อแบรนด์ของเราก็จะเป็นชื่อแบรนด์ว่าพุดดิ้งชาไทยพุดดิ้งชาที่มาของชื่อแบรนด์นะก็เป็นเพราะว่าพุดดิ้งคำว่าพุดดิ้งคือในภาษาเกาหลีเขาเป็นแบบเขาเรียกอะไรพุดดิ้งมาจากคำว่าในภาษาเกาหลีเป็นคำพูดของภาษาเกาหลีสำเนียงภาษาเกาหลีคำว่าพุดดิ้งสาวส่วนสาวก็มาคำว่าสาวสาวของภาษาอีสานก็แปลว่า20บาทก็พุดดิ้งของเราก็ขายในราคาประมาณ20บาทนะก็ได้ชื่อมาเป็นคำว่าพุดดิ้งสาวสโลแกนของเราครับก็คือหวานหอมนุ่มลิ้นครับและจากพุดดิ้งของเรามีรสชาติที่หวานและนุ่มครับพุดดิ้งของเราก็เป็นพุดดิ้งเพื่อสุขภาพนะครับไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ให้ความสดใหม่นะครับแช่ในตู้เย็นไม่เกิน 2-3 วันนะถ้าเกินนั้นพุดดิ้งจะไม่มีความนุ่มได้เนี่ยครับความนุ่มแล้วก็ครับพุดดิ้งของเรานะครับให้ประโยชน์คือแคลเซียมแล้วก็ลดไขมันนะครับไขมันน้อยหวานน้อยให้ความอร่อยแล้วก็เย็นสดชื่นครับสินค้าที่เราจะขายครับตอนนี้มีแค่1รสชาตินะครับเป็นพุดดิ้งชาไทยครับส่วนรสชาติอื่นจะมาทีหลังครับขอทดลองสินค้าของทั้งคู่ครับขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ